ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สุวรรณชัยกับช่องของ Super Money Network วันนี้เรามาแสดงความยินดีนะครับกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับด้านข้างผมนะครับเจ้าของโครงการนะครับหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมบรมเมธ ถิตรัตนพลนะครับครับผมทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับนะฮะหมู่บ้านบารเมศบารเมศสวนหลวงร.9นะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่มารับปริญญาตรีนะครับรัฐศาสตร์กับเพื่อนๆทุกคนครับก็มีความรู้สึกว่าการเรียนการความสำเร็จการศึกษานั้นเนี่ยกับเรื่องวัยนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญกันนะอยู่ที่สิ่งที่เราพยายามศึกษาแล้วก็บรรลุความสำเร็จเกี่ยวกับความรู้ทางด้านแขนงต่างๆซึ่งการศึกษาในการครั้งนี้เนี่ยก็มีความเข้าใจทางด้านรัฐศาสตร์การปกครองนะครับทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวทางด้านการเมืองมีความชัดเจนเกี่ยวระบบการปกครองของประเทศนะฮะในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับซึ่งมีกระบวนการเนี่ยในการศึกษาเนี่ยตามวิชาการหลักสูตรปริญญาตรีนะครับในหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับก็มีความภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาออกรายการในครั้งนี้เนี่ยครับก็กับเพื่อนๆทุกคนก็มีความภูมิใจนะครับวันนี้ดีใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้นะครับประสบความกาสำเร็จการศึกษานะครับด้านข้างผมขอโยนไปฝั่งนู้นนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับมาเรียนนะครับกับคุณเฟิร์นคนนี้นะครับเขาดื้อไหมครับรู้สึกเขาเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีครับเวลามีกิจกรรมถึงแม้เขาจะต้องเดินทางไกลเท่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณเฟิร์นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับทุกครั้งที่เพื่อนฝูงมีมีตติ้งทั้งที่สถาบันทั้งตามร้านทั่วไปภายนอก คุณเฟิร์นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้บางครั้งคุณเฟิร์นเนี่ยจะติดภารกิจแต่ก็ยังติดต่อและไลน์ให้กำลังใจเรามาเสมอว่าติดภารกิจบางครั้งบางครั้งคุณเฟิร์นต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ยังไลน์มาแสดงความยินดีในการที่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยที่มาจากต่างถิ่นต่างที่แล้วก็ได้มาเรียนด้วยกันเป็นองค์คณะเสริมความรู้ให้ทุกๆคนถึงแม้จะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราก็ยังมีความตั้งใจรวมทั้งคุณเฟิร์นก็มีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้ในก้าวต่อไปก็คิดว่าคุณเฟิร์นก็คงจะต้องปริญญาโทต่อไปเพราะคุยกันแน่นอนนะครับคุณเฟิร์นนะครับฝากถึงเพื่อนๆไปที่น้องๆนิดหนึ่งครับค่ะก็เฟิร์นอย่างเหมือนที่หลายๆท่านที่เอ่ยมาไม่ว่าท่านรองหรือว่าเรียกป๋านะคะว่าอยู่ในคณะจะเรียกป๋าและท่านรองเป็นกันเองนะคะก็ได้สองท่านได้ผู้ใหญ่ทุกท่านที่น่ารักนะคะอยู่เราเรียนด้วยกันนี่ก็มีความสุขอบอุ่นดีนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันจนต้องประสบความสำเร็จในได้มารับปริญญาในวันนี้นะคะหรือว่าหลายๆคนที่วันนี้คนค่อนข้างเยอะที่เรายังไม่ได้เจอกันนะคะก็เป็นกำลังใจกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าต่อไปมีใครที่สนใจที่จะมาเล่าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีแห่งนี้คิดว่าจบทุกคนนะคะขอให้ท่านให้เวลากับการเรียนสักนิดนึงนะคะก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะต่อปริญญาโทเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะครับการศึกษาไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับผู้บริหารนะครับระดับสูงทั้ง3ท่านนะครับยังคงนะครับเป็นกำลังใจนะครับและพร้อมนะครับที่จะนะครับผลักดันสิ่งดีๆเข้าสู่สังคมเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปนะครับว่าพี่ๆผู้บริหารท่านนี้หลังจากจบการศึกษาไปแล้วไปดูแลกิจการของตัวเองแล้วเติบโตขนาดไหนวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ